แน่นอนครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่ลงไปเมื่อสักครู่นะก็เป็นการใช้งานครับเจ้าตัว IP Camera IR Control จาก Nanotech สำหรับเพื่อนๆครับที่ยังไม่ได้ดูคลิปแกะกล่องนะครับก็ไปเปิดคลิปแกะกล่องดูก่อนได้เลยครับผมได้ลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วครับไปดูวิธีการเชื่อมต่อพร้อมกับการใช้งานครับอย่าลืมกด Subscribe ครับด้านนี้แล้วไปดูกันเลยครับไปการเชื่อมต่อนะครับเพื่อนๆก็กดสัญลักษณ์เลขบวกนะฮะแล้วก็เลือก IP Camera ครับแล้วก็เลือก Wireless Installation นะหลังจากนั้นครับก็ให้กดปุ่มด้านล่างฮะอ่านว่าอะไรครับ Here the prop ครับแล้วก็ please คลิกเขียนด้านล่างนี้นะครับ cannot find นะฮะเพราะว่าเราไม่มีตัวสัญลักษณ์โค้ดตัวนี้นะเราก็คลิกข้างล่างฮะแล้วก็กดเซ็นฮะ Recognition fail please resendWireless connection success ครับหลังจากนั้นเขาก็จะบอกเราครับว่าไวเลสเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะฮะก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับอุ้ย หันมาเห็นผมรูปล่าสุดที่เพิ่งถ่ายฮะก็ไม่เป็นไรครับแอดอิดไปเลยฮะแอดอิดฮะครับจะได้ผ่านจากรูปนี้ไปนะฮะไม่น่ารักเลยครับ โอเคครับผมขออนุญาตหันกล้องไปที่อื่นก่อนนะฮะโอเคนะครับนะตอนนี้ก็จะเป็นภาพจริงแล้วนะครับที่มันกล้องถูกเชื่อมต่อเข้านะครับจากเชื่อมต่อสำเร็จนะครับเขาก็จะขึ้นมานะครับว่าให้เราใส่พาสเวิร์ดของกล้องนะซึ่งก็อยู่ด้านใต้กล้องเรานี้เองนะครับก็จะเป็น8 6ตัวนะครับเราก็ใส่ไป1 2 3 4 5 6แบบนี้ครับแล้วก็กด add it ครับตอนนี้ผมจะมาลองมาเชื่อมต่อครับกับระบบ IR นะครับหรือว่า infrared ของแอร์แล้วกันนะวันนี้เอาง่ายๆครับก็กดตรงปุ่มสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านบนนี้นะครับแล้วก็กด setting ครับหลังจากนั้นครับก็ให้กดรูปหลอดไฟที่อยู่ตรงด้านขวามือบนนะฮะเขาจะให้เรา add infrared remote control นะฮะก็กด add ครับหลังจากนั้นเลือกของที่เราต้องการจะเชื่อมต่อนะฮะวันนี้ก็จะเป็น air conditioning ครับเลือกยี่ห้อครับของผมก็จะเป็นยี่ห้อ Mitsubishi ครับก็เป็น Mitsubishi motor ครับครับเขาก็จะให้เรากดรีโมทของ air Mitsu นะผมก็กดรีโมทครับแค่นี้เองครับการเชื่อมต่อก็เสร็จเรียบร้อยครับทีนี้เราลองไปดูครับว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะฮะก็ย้อนกลับไปครับที่หน้าจอของกล้องเรานะฮะหลังจากนั้นก็จะมีสัญลักษณ์แอร์ขึ้นมาเล็กๆข้างล่างนี้ครับกดรูปแอร์ครับแล้วก็กดเปิดนะนี่เห็นไหมครับก็จะเป็นรีโมทแอร์ครับก็สามารถปรับอุณหภูมิได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ปรับลักษณะเขาเรียกอะไรนะการคอนโทรลแอร์ในรูปแบบต่างๆครับเป็นไดแอร์เป็นวินเป็นนะฮะก็อยู่ที่ว่าฟังก์ชันของแอร์เราเนี่ยสามารถทำงานแบบไหนได้ครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะใกล้เคียงกันหมดนะฮะแต่ว่าแอปนี้เนี่ยพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะอยู่ในเครื่องเราแบบนี้ถ้าเราจะไม่เอาครับก็ให้กลับไปที่หน้าเดิมของเซตติ้งนะครับกลับไปที่หลอดไฟและกดสไลด์ไปด้านซ้ายครับจะมีปุ่มให้ดีลีททิ้งฮะก็สามารถดีลีทรีโมททิ้งแล้วก็เลือกตัวใหม่ได้ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะซื้อมาเพื่อใช้ควบคุมรีโมทต่างๆในบ้านนะถ้าเป็นสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยครับรวมถึงทีวีนะก็มีให้เลือกหลายยี่ห้อนะครับรวมถึงยี่ห้อเนี่ยที่ไม่ดังในบ้านเราด้วยนะเป็นยี่ห้อเมืองจีนนะครับไม่ว่าจะเป็น ACE นะครับ ASUKO นะฮะดูสิฮะยี่ห้อมันเยอะเยอะมากจริงๆครับเยอะเป็นร้อยๆเลยนะครับร้อยๆยี่ห้อฮะแล้วแต่ส่วนโปรเจคเตอร์ของผมเนี่ยยี่ห้อ OLENS ครับก็ไม่มีฮะเสียใจจุงเบยครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับวิธีการใช้งานและการเชื่อมต่อครับ IP Camera IR Control จาก Nanotech นะครับเพื่อนๆที่อยากจะมีสินค้าตัวนี้ไว้ในครอบครองนะก็สั่งเองจาก Lazada ได้เลยนะไม่ต้องโทรหาผมนะครับผมไม่ได้ขายนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้ครับการใช้งานก็ถือว่าดีมากๆนะนอกจากกล้องจะชัดใช้งานเป็น IP Camera ที่ดีแล้วครับยังสามารถควบคุมฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วยครับแต่ที่สำคัญครับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเพื่อนๆครับจะต้องเป็นยี่ห้อแบรนด์เนมนะไม่ว่าจะเป็น Mitsubishi Sony Panasonic LG และก็ยี่ห้ออื่นๆอีกมากมายครับส่วนเพื่อนๆครับที่รีโมทคอนโทรลหายไปแล้วหวังว่าจะซื้อไปเพื่อจะใช้โทรศัพท์มือถือเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับต้องเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยทำงานผ่านรีโมทเดิมก่อนนะครับเขาก็จะต้องทำการเชื่อมต่อจากสัญญาณของรีโมทเดิมนะครับอ่านค่ารีโมทเดิมเนี่ยและไปสร้างรีโมทใหม่ในแอปพลิเคชันของเราครับ
สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมครับผมครับ The Baby Boom กลุ่มทูซูมอันซีนถ่ายชิมอินดำรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับและพบกันใหม่ทุกวันศุกร์เวลา 2:00 น.นะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย